ยิงล้านรอบชิงชนะเลิศเพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงมันตายจากกันด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจอ่อนไหวเผลอใจให้เธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไหวขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รักช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมั่นเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่ยันนานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมขอบคุณครับเล่นไปเย็นเย็นเลยเย็นเลยเป็นโชว์ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมใช่สำหรับพี่ก๊อตของเราใช่ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะได้ชมโชว์ไปแล้วก็หมายความว่าตอนนี้ถึงเวลาปิดวงปิดวงแล้วและตอนนี้เราไปชมภาพความสำเร็จล้านที่2จาก AS3G 2100ที่กาญจนบุรีได้ไปเขาไปทำอะไรครับสโมสรไลออนได้นำมาทำกิจกรรมโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกและได้มอบเครื่องมือแพทย์พร้อมกับมอบโครงการตาต้อกระจกให้กับภาค310ดีขอขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตนะครับที่มอบให้กับพวกเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจนพวกเราได้เป็นแชมป์นะครับขอบคุณมากครับเอาละครับนั่นคือร้านที่2ร้านที่2ของกาญจนบุรีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูร้านแรกร้านไม่สมุทรปราการก็บุรีรัมย์ไปจะได้ไปมาดูคะแนนของน้องเอฟจากบุรีรัมย์ก่อนนะครับอันนี้เป็นคะแนนจากคณะกรรมการนะครับที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมนะครับกรรมการคะแนนของน้องเอฟจากบุรีรัมย์คือมีคะแนนเต็ม10,000คะแนนนะครับ10,000จะได้เท่าไหร่คะแนนเต็ม10,000ลงท้ายมาแล้วครับออกมาแล้วคะแนน10,000945ครับนะฮะ9,945เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะ
คือคะแนนเริ่มต้น100มีเท่ากันอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าได้เกินกว่า 9,945 ถือว่าชนะถือว่านำถือว่าชนะในเขตของกรรมการนี้แล้วก็มาดูคะแนนโหวตกันนะฮะมาดูกันนะฮะว่าคะแนนของน้องทรายนะครับจากสมุทรปราการนะฮะจะได้สักเท่าไหร่ครับกรรมการพร้อมนะฮะและคะแนนของน้องทรายจากสมุทรปราการคือคะแนนเริ่มมีเงินเหมือนนะครับแต่เขาทำได้ 9,945 เยอะเลยฮะเยอะเลยโอ้โหครับ40ครับแพ้คะแนนแพ้5คะแนนเพราะถือว่าสูสีมากคะแนนเบอร์1ต่างกันอยู่5คะแนน5คะแนนโอ้ถ้าเป็นคะแนนปกติต้องต่างกันเป็นจุดครับทศนิยมนี่ล่อเป็น2ลำหลักเลยนะนะโอเคครับแล้วตรงนี้ถือว่าคะแนนถือว่าสูสีมากต่างกัน5คะแนนเองนะครับเพราะฉะนั้นวัดกันที่คะแนนโหวตจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วนะครับมาดูคะแนนโหวตของทางบุรีรัมย์ก่อนนะครับอันนี้อันลิมิตเลยอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่เราปิดโหวตไปแล้วนะครับคะแนนโหวตของบุรีรัมย์คือมีเลขอยู่6หลักหลักแสนนี่หลักแสนนี่แหละถ้า1ล้านนี่เกิน6หลักนะ6หลัก6หลักนี่ตะโกน1ล้าน1ล้านเท่าไรครับเท่าไรครับว้าวโอเคครับ65,092คะแนนนะโอเคเพราะนั้นเราให้ได้มากกว่าเขาเกินกว่า5คะแนนพอโอเคไหม65,092 65,097 97 98ขึ้นไปเราชนะเลยเพราะเมื่อกี้เราตามอยู่5นึกออกไหมคะต้องได้ประมาณสัก 69,00065,098 5,000 เนี่ยนะแถวนั้นเราจะชนะนะครับคะแนนที่ต้องทำให้ได้ มาดูกันครับสมุทรปราการจะถึงหรือไม่นะฮะคะแนนโหวตของน้องทรายคะแนนโหวตของจังหวัดสมุทรปราการคือต้องได้เกินกว่า 65,097 นะครับฟังดูเย็นครับต้องได้เงินกว่า 65,097 จะทำได้ไหม1ล้านคือทำได้ไหมถ้าไม่ถึงนะครับบุรีรัมย์ได้ไปเลยคนเริ่มไปเลยตัดตัวหน้าโอ้โหทีมือ38,000ครับฉะนั้นนะครับลองชนะเลือกประกาศผู้ชนะก่อนนะผู้ชนะสำหรับวันนี้นะครับคือจังหวัดบุรีรัมย์นั่นสำหรับรองชนะเลิศนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับ100,000 บาทและสำหรับทีมชนะนะครับจะได้เงินรางวัลไปพัฒนาชุมชนจาก AIS 3G 2,100 เป็นจำนวน1ล้านบาทครับบุรีรัมย์เลยครับขอบคุณทุกคนครับนี่คือ1ล้านบาทสำหรับบุรีรัมย์นะครับและเราจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่สัปดาห์หน้าครับเป็นการพบกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมาพบกับพัทลุงนะครับติดตามได้ในคลิปดูตรงคาเฟ่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ